ครับสวัสดีครับพี่สุวิทย์ครับครับเนื่องในโอกาสวันสื่อมวลชนสากลเนาะทั้งที่54ปีนี้นะทางแผนกสื่อมวลชนของสำนักพหลจันทบุรีก็ได้เชิญพี่สุวิทย์มาเพราะว่าพี่สุวิทย์ก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการสภาพิบาลของวัดศรีราชาเนาะแล้วก็พี่สุวิทย์ก็ทำงานต่างๆมากมายแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้สื่อเนาะเริ่มจากถ่ายรูปลง Facebook ตัดต่อแล้วก็มีการทำงานประสานในแต่ละภาคส่วนเนาะเป็นครูซีโร่ด้วยนะแล้วก็ทำงานเรียกว่าหลายด้านในพระศาสนาจักรนะครับก็อยากจะมาถามพี่สุวิทย์ว่านะพี่สุวิทย์เนี่ยได้ใช้สื่อในการทำงานต่างๆในวัดเนี่ยมันช่วยพี่สุวิทย์ยังไงบ้างครับครับก่อนอื่นครับเราต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคข้อมูลข่าวสารนะครับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีช่องทางมากมายนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะหยิบใช้สื่ออันไหนเนี่ยมาใช้ในการประชาสัมพันธ์นะครับการใช้ช่องทางสื่อนั้นนะครับคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าในวัดในสังฆมณฑลจันทบุรีเนี่ยผมคิดว่าทุกวัดเขามีแล้วก็เขาทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในฐานะที่ผมเองเนี่ยเป็นผู้บริการวัดพระฤทัยศรีราชานะครับก็ได้มีการทำงานต่างๆนะครับเพื่อให้งานของสภาอภิบาลแล้วก็งานของวัดเนี่ยเพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพนะครับนะครับผมก็ใช้วิธีการสื่อสารแบบเป็นระบบไหนมี2ทางนะครับก็คือระบบที่1เนี่ยก็จะเป็นระบบแบบวันเวย์นะครับ ระบบที่2ก็คือเป็นระบบทูเวย์นะครับก็คือหากเราต้องการใช้ในการส่งสารในลักษณะที่เป็นแบบสื่อสารทางเดียวนะครับโดยมีผู้รับเพียงฝ่ายเดียวเนี่ยผมก็จะใช้ระบบวันเวย์นะครับหากเราต้องการส่งสารหรือส่งข่าวสารในลักษณะที่มีการตอบโต้ซักถามหรือปรึกษาหารือกันเนี่ยผมก็จะใช้ระบบทูเวย์นะครับเพราะการสื่อสารที่ดีเนี่ยนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มหรือองค์กรต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดผลดีนะครับหลักการง่ายๆนะครับก็คือผู้ส่งสารผู้รับสารและภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนะครับต้องอยู่บนพื้นฐานที่เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับหากเราเข้าใจองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีนะครับแล้วก็เป็นตัวผลักดันให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพและส่งผลถึงการพัฒนาองค์กรของเราต่อไปได้ครับครับพี่สวีครับตอนนี้เราสังเกตว่าสัตว์ตำรวจทุกเรียกว่าจำนวนมากเนาะเขาก็ใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มากมายมี Facebook มี LINE ที่เป็นยอดนิยมเนี่ยอยากให้พี่สวีให้คำแนะนำกับบรรดาสัตว์ตำรวจที่อยู่ที่วัดเนี่ยว่าในการที่เขาใช้แอปพลิเคชันต่างๆอย่างเงี้ยเขาควรใช้ยังไงมีข้อควรระวังหรือคำแนะนำยังไงบ้างครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในโลกสังคมออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยสื่อต่างๆเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของมนุษย์เราในหลายมิตินะครับการกระทำต่างๆในกิจวัตรประจำวันนะครับของบางคนเนี่ยอาจจะต้องการใช้สื่อเหล่านี้เนี่ยเข้ามาช่วยในทุกขั้นตอนของชีวิตนะครับยิ่งในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะครับในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับระหว่างผู้ใช้ด้วยกันนะครับซึ่งสื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยจุดเด่นของมันนะครับก็คือจุดเด่นแล้วก็เสน่ห์ของมันเนี่ยก็คือผู้ที่เราสามารถที่จะพิมพ์นะครับหรือคลิกเข้าไปเนี่ยก็เปลี่ยนจากผู้รับสารเนี่ยเป็นผู้ส่งสารได้ในเวลาเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเว็บไซต์จำพวกต่างๆนะครับเช่น Facebook LINE เนาะTwitter หรือInstagram นะครับจึงเข้ามามีส่วนมากในการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารข้อความที่มีเนื้อหาที่ไม่ยาวมากนักนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สื่อสารเนี่ยต้องให้เกิดผลแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต้องเขาเรียกว่าไม่มีความขัดแย้งกันแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพนะครับหากถูกใช้ในเจตนาที่บิดเบือนเนี่ยผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยย่อมจะเป็นด้านลบแน่นอนนะครับในทางกลับกันเนี่ยหากเราใช้ในทางที่ดีและสร้างสรรค์นะครับผู้ส่งสารผู้รับสารเนี่ยย่อมที่จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับและส่งผลดีกับวัดชุมชนและสังคมของเราได้ครับ
พี่สุวิครับเด็กๆทุกวันนี้เนาะเขาก็ใช้โทรศัพท์มือถือมากนะใช้คอมพิวเตอร์มากๆนะเด็กๆที่เราเห็นในฐานะที่พี่สุวิเนี่ยเป็นพ่อบ้านเนาะอยากให้พี่สุวิให้คำแนะนำกับเด็กๆเหล่านั้นว่าเขาควรจะใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตยังไงบ้างครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสื่อเนี่ยมีคุณประโยชน์แล้วก็มีโทษอย่างหนึ่งนะครับซึ่งกลุ่มผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับก็คือกลุ่มเด็กๆและเยาวชนนะครับเพราะเขาเหล่านั้นเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์นะครับยังไม่รู้จักแยกแยะหรือเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองนะครับยิ่งพบเห็นสื่อที่แสดงถึงความก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยครับทำให้เด็กเนี่ยจดจำแล้วก็ทำตามนะครับเพราะเด็กจะจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับจนปฏิเสธเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบตัวนะครับในฐานะที่ผมเองเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยนะครับยิ่งต้องระมัดระวังนะครับซึ่งเราจะต้องคอยดูแลแล้วก็ควบคุมการใช้สื่อที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สร้างสรรค์นะครับโดยเฉพาะการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราต้องให้อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของพระคัมภีร์นะครับพระวจนทรงชีวิตนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมฝากกับเด็กๆเลยนะครับแล้วก็เยาวชนนะครับเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะต้องได้รับถ่ายทอดความเชื่อของเราต่อไปนะครับเช่นที่เราทราบกันดีว่าในครอบครัวนะครับในวัดในชุมชนของเราเนี่ยสังเกตดูเลยนะครับว่าถ้าหากว่าวัดไหนเนี่ยที่ไม่มีเด็กๆและเยาวชนเหล่านี้นะครับแสดงให้เห็นว่าวัดนั้นนะครับกำลังหมดอนาคตแน่นอนครับครับผมขอบคุณครับทีนี้ในฐานะที่พี่สุวิทย์เป็นสัตว์บุคคลหนึ่งที่ใช้สื่อแล้วก็สัมผัสกับสิ่งต่างๆเนี้ยพี่สุวิทย์แบบมีความคาดหวังจากพวกเราไหมว่าอยากเห็นหน่วยงานสื่อเนี่ยทำงานอย่างนี้หรือว่าสัตว์บุรุษยุคนี้เขาอยากเห็นสื่ออย่างไรแล้วก็สื่ออย่างไรที่มันแบบเหมือนกับตอบโจทย์สัตว์บุรุษที่ทำให้เขาแบบเพิ่มพูนความเชื่อมากขึ้นนะครับในฐานะที่ผมก็มีประสบการณ์นะครับดูแลเป็นแอดมินเพจของสภาพิบาลอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็กับหลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรนะครับผมคิดว่าในการเป็นสื่อเนี่ยเราที่หนึ่งนะครับเราจะต้องแสดงถึงความเป็นสื่อที่เราอยากแสดงออกเนี่ยเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรสมมติว่าถ้าเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อหรือพระวจนะเรื่องต่างเนี่ยเราก็ใช้สื่ออีกแนวนึงนะครับก็คือในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจต่างๆหรือเกี่ยวกับบทบาทต่างๆในสังคมหรือสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในสภาพของสังคมนะครับสำหรับสื่อของสัมมนทรเนี่ยผมคิดว่าผมว่าเดี๋ยวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเกิดจากวิกฤตของไวรัสโควิดส่วนหนึ่งนะครับซึ่งทำให้สื่อช่องทางต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการนำเสนอข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ช่วงโควิดเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของการมาวัดไม่ได้นะครับสื่อต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้ในการออนไลน์ไลฟ์สดไปเลยนะครับเช่นผมก็เคยติดตามของจากสื่อสังคมทนนะครับที่ติดตามตลอดทั้งวันเลยนะครับก็ทราบมาว่าหลายคนเนี่ยก็เป็นแฟนเพจแฟนพันธุ์แท้เลยนะครับติดตามทุกวันพอเช้า8โมงมาก็มาร่วมมิสซาออนไลน์กันเพราะนั้นถือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ว่าผมคิดว่าในส่วนของข้อดีนี่จะมีมากกว่าเพราะว่าสำหรับบุคคลที่เช่นเขาไม่เคยมาวัดเลยแล้วก็เขาได้มีโอกาสได้ร่วมมิสซาออนไลน์แล้วก็ทำให้ได้รับบทเทศหรือได้บทเรียนต่างๆนะครับผมคิดว่าส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยจากวิกฤตตรงนี้ก็เกิดเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ทำให้สื่อได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตสังคมปัจจุบันของเราครับครับก็ขอขอบคุณพี่สุวิทย์มาในโอกาสนี้ด้วยนะครับก็พี่สุวิทย์ก็ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ข้อคิดเตือนใจสำหรับโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะคนที่ทำหน้าที่เป็นพ่อแล้วก็เด็กๆที่จะใช้สื่อต่างๆโดยเฉพาะบางทีสัตว์ประหลาดที่เรามาร่วมกันที่วัดอย่างเงี้ยเราจะใช้สื่อยังไงเพื่อสรรสร้างอาณาจักรของพระแล้วก็ให้งานของพระในได้ก้าวหน้าต่อไปครับทางหน่วยงานสื่อมวลชนสังฆมณฑลจันทบุรี
ก็ขอขอบคุณพี่สุวิทย์ธนสิริรัตน์ในโอกาสนี้นะครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ